ครับมาตอนนี้นี่คัดแล้วคัดอีกไม่ธรรมดาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านนี้ก็แหมมาถอดมงคลให้ด้วยนะครับให้กับแสนจันทาเอาละครับยกที่1ครับโอ้โหมาครับคู่นี้เป็นการถือว่าเป็นนอกไฟแต่ว่ามันมีจิตใจตึงตึงกันอยู่เมื่อรอบชิงก็เป็นฝีที่หัวเข่าไม่ได้ชกแต่วันนี้เมื่อร่างกายดีขึ้นมาแล้วครับคือแสนสถานบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาไม่เป็นฝีที่หัวเข่าขึ้นชกได้นี่มอนซ่าไม่ได้แชมป์แน่นอนครับเขาจะได้รางวัลเท่าไหร่รางวัลนั้นหลายล้านบาทนะดูครับหมัดขวาแม่นนะครับมอนซ่าแสนสถานต้องระวังนะครับก้าส่วนสูงนี่มาได้เรียบเรียบเรียบนะครับดูเฉยๆนี่ไม่พอครับฝีเจ้ากรรมเขาขึ้นหัวไปยิงตรงก้นตรงอะไรก็ได้ถอนพวกเขาเตะไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ไม่ทำยังไงเลยถอนต้องยอมแพ้ครับเอ๊ะใครจะเองครับนี้ครับแต่ว่าไฟนี้ถือว่าร่างกายสมบูรณ์ครับดูว่าใครจะรับชัยชนะไปยอมไม่โดนครับขยับบวกมันขวาครับเบอร์ก้าครับแสนสถานก็ไม่ประมาทครับโอ้ยมาหมัดขวาของมอนซ่าแรงครับแต่ว่าเจอขวาของแสนสถานไปก่อนอาวุธเด็ดอาวุธลับออกเกรงหมัดขวาไว้ทั้งคู่ครับอย่าเผลออย่าพลาดอย่าหลักอย่าหลวมก็แล้วกันของมันโดนกันได้นะครับของมันโดนกันได้ขยับเข้าหาครับมอนซ่าจากยูเครนนะครับพยายามสร้างจังหวะครับไม่บูมบ่าวเหมือนกันครับมอนซ่าจะขยับไม่ได้แข็งแข็งแข็งด้วยต้องเข้าจังหวะดูครับการมวยไม่ธรรมดาเรื่องหมัดเขาเก่งอยู่แล้วครับทางยูเครนรัสเซียหรือว่าทางแถบนู้นนี่หมัดธรรมชาติโอ้โหนี่ครับถอดดึงนิดเดียวแล้วหมัดขวาเลยครับโชคดีครับแสนสถานดึงหลบไม่ทันครับออกแข้งซ้ายหน้าครับแสนสถานนี่แหละครับอาวุธย้ำก็คือยาวก็ยิงแข้งนี่ครับยาวประมาณอย่างนี้น้องโอ้ยเตะขวาสวยครับนี่ครับเวลาครับผมก็เป็นอย่างนี้ปลอดภัยครับอย่างนี้ปลอดภัยรู้เขารู้เราครับแสนสถานช่วงวันนี้ไม่ประมาทด้วยครับก็บอกแล้วครับของมันเดินกันได้ครับขาค้างเลยครับโอ้โหมัดขวาครับเรียบร้อยครับโอ้โห100,000บาทครับจากเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มเข้ามาเพื่อนครับดึงจังหวะนิดเดียวครับครับขอเสริมมือให้กำลังใจให้น้องมวยทั้งสองด้วยนะครับตาค้างเลยนะครับโอ้โหนักสู้จริงๆฮะคู่นี้เดียวต่อยมัดขวาตึกตึกตึกนะเพราะอะไรคุณเดี๋ยวนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีแม่คือเราผู้บรรยายเนี่ยนักมวยไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าเรารู้นะครับว่ามวยซ่าเนี่ยเป็นมวยที่ออกหมัดขวาได้แม่นมากต้องนะธรรมชาติของหมัดเขาดีอยู่แล้วแต่จังหวะมันถลำไปนิดเดียวจังหวะสองนิ้วมันไปขวาโป้งเลยครับเต็มครับคือเขาเก่งก็ต้องชื่นชมเขาครับแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็นี่ภาพสวยงามครับภาพสวยงามครับไปก้มกราบแสนสถานเลยอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาครับแต่ดูด้วยหัวใจและสปิริตของนักกีฬาครับโอ้โหนี่ครับเสี้ยววินาทีนะครับนี่คือมวยข้ามเชือกนะครับเลี้ยงดีใจครับเพราะว่าชกได้ดีครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าวันนี้แสนสถานไม่ประมาทนะครับเขาพยายามดึงจังหวะนะครับแล้วไม่เดินเปิดเกมด้วยครับนี่ครับดึงนิดเดียวดึงนิดเดียวแล้วครับหัวหมัดขวาครับแล้วถลำนิดเดียวเองครับจังหวะเขาดีมากครับเหมือนเขาจะต่อยขวาครับแล้วถลำไปโป้งเดียวครับเรียบร้อยตาค้างครับเป็นจังหวะหลวมจังหวะแรกของแสนสถานนี่ครับไปขวาลูกตั้งโอ้หลวมครับหลวมจริงๆครับแสนสถานจังหวะนี้ครับออกแข้งดีๆแท้ๆครับคือก่อนหน้านั้นไม่มีประมาทเลยนะถูกต้องครับตาค้างตาค้างครับเสียงประกาศของเราเรียบร้อยไปหนึ่งหนึ่งแสนบาทเป็นของมอยซ่าครับโอเคยินดีด้วยครับโอ้ listener มอยซ่า from Ukraineครับต้องชื่นชมเลยนะครับอเล็กซานเดอร์มอยซ่าครับ